สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสัปดาห์นี้ระเบียงไทยเชื่อมใจอาเซียนหรือชื่อในภาษาอังกฤษว่า Thailand Corridors นะคะรายการนี้มุ่งหมายที่จะให้คุณผู้ชมได้ร่วมกันมารับรู้เรื่องดีๆในประเทศไทยรวมทั้งในนานาอารยประเทศที่เราสามารถจะนำเสนอได้นะคะคุณผู้ชมเพื่อเราจะได้ก้าวไปสู่ World Class ด้วยกันและค่ะคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้เรามีของดีแล้วก็มีสิ่งที่น่าสนใจมากมายเช่นเคยมานำเสนอนะคะร่วมติดตามกันมาค่ะที่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะช่วงของดีเมืองไทยในสัปดาห์นี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจอีกอย่างเคยนะคะคุณผู้ชมคะเราไปชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์นะคะเราจะได้รู้แล้วค่ะว่าชุมชนแห่งนี้มีความสามารถอย่างไรบ้างหลากหลายทีเดียวนะคะคุณผู้ชมคะแต่ดิฉันเองก็คงจะไม่รู้เรื่องแน่เลยนะคะถ้าไม่มีสาวสวยผู้นี้ค่ะคุณบีมมาอยู่กับเรานะคะมาที่นี่ก็ต้องเจอแกแล้วค่ะคุณผู้ชมคะเพราะแกจะต้องอธิบายแล้วก็พาเราไปเชิญชมนี่บีมในนี้เนี่ยภาพวาดสวยงามมากๆเลยอ่ะใครมาวาดไว้ยังไงคะจะเป็นกลุ่มนักเรียนนะคะที่เกษียณอายุราชการแล้วแล้วไม่มีความสามารถทางด้านงานศิลปะจริงโดยอาจารย์วรัญญูหรืออาจารย์อ้อนะคะเป็นคนพื้นเพของอัมพวาเองเป็นผู้สอนให้นะคะก็จะเป็นงานของผู้สูงอายุโดยทั้งสิ้นสวยงามมากเดี๋ยวก่อนผู้สูงอายุเหล่านี้เนี่ยท่านต้องมีความรู้ความสามารถเรื่องของการวาดไหมไม่ต้องเลยแต่วาดได้ขนาดนี้ใช่ค่ะก็มาฝึกเรียนฝึกฝนอยู่เกิดการรวมตัวกันนะคะก็มารวมกลุ่มเอาภาพตัวเองมาจัดแสดงให้ผู้ที่สนใจเนี่ยเกิดแรงบันดาลใจก็ไปวาดของตัวเองใช่เกิดแรงบันดาลใจว่าถึงจะอายุเยอะแล้วก็จะสามารถวาดได้50กว่านี่ไม่ได้เยอะนะเถียงนะเขาสามารถจริงๆนะดูสิบวกที่ใส่ไปเมื่อสักครู่คุณผู้ชมคะมีความงดงามโดยเนื้อหาจริงๆนะคะแล้วอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นรวมทั้งประวัติด้วยคุณผู้ชมคะรูปร่างไม่เหมือนหมวกงอบอะไรของไทยอ่ะมันคืออะไรอ่ะอันนี้เรียกว่าหมวกไห่นำล้อยนะคะค่ะหรือเรียกง่ายๆว่าหมวกเจ๊กซึ่งคนอัมพวาสมัยก่อนเนี่ยค่ะจะใส่พายเรือค้าขายสินค้าลักษณะเด่นของเขาก็คือมีน้ำหนักไม่เหมือนงอบลมพัดก็จะไม่ปลิวลงคนก็จะนิยมใช้นิยมใส่ก็จะมีคุณป้าบุปผาเนี่ยแหละค่ะเป็นผู้สืบทอดคนสุดท้ายของจังหวัดนะคะหรือว่าคนสุดท้ายของประเทศที่สามารถทำหมวกตัวนี้ได้ทางโครงการเราก็เชิญคุณป้ามาทำการสาธิตอันนี้เป็นประจำทุกเสาร์อาทิตย์ก็ยังมีแรงเบิ่งแข็งแรงพอที่จะทำก็สามารถเรียนรู้ได้ค่ะก็คือประกอบไปด้วยใบไผ่แล้วก็อันนี้ก็เป็นลำไผ่ใช่ค่ะตรงนี้จะเป็นหวายสวยงามมากคุณผู้ชมค่ะชมนิทรรศการกันแล้วเรามีอีกอย่างให้คุณผู้ชมได้ชมค่ะเป็นงานฝีมืออันนี้เห็นด้วยตาเปล่าจริงๆนะคะไปดูกันไหมแม่ขาทำเนี่ยทำยากทำเย็นแสนขินไหมคะเนี่ยก็บางอย่างก็ง่ายบางอย่างก็ยากมันแล้วแต่แบบนะคะเออคะใครจะมาเรียนเนี่ยมาได้เลยหรือยังไงคะมาได้เลยค่ะมาได้เลยค่ะเหรอคะมาวันไหนบ้างอะคะเสาร์อาทิตย์ค่ะเขาเรียนแล้วเขาบอกไหมว่าเขาเอาไปทำประโยชน์อะไรได้ก็บางคนก็ไปสามารถทำเป็นอาชีพได้ชาวต่างชาติเหรอคะต่างชาติแม่มาเรียนไหมคะมาเรียนค่ะก็มีเยอะค่ะไต้หวันฝรั่งอะไรก็มีมาเรียนเยอะค่ะอืมยอดเลยยอดเลยนะคะนี่ก็ทำอะไรได้หลากหลายทำอะไรได้บ้างนอกจากนกแล้วก็เป็นโมบายปลาชิ้นนี้แล้วก็สามารถทำตะกร้าไว้ใส่ผลไม้ใส่ขนมไทยดีจังเลยค่ะตัวคุณแม่บุญเรือนเนี่ยทำอย่างนี้หรือว่าเรียนมาจากไหนยังไงคะแรกๆก็คุณแม่ทำเป็นนะคะแต่ได้มากอย่างก็หัดตัวเองเรียนรู้ตัวเองเป็นชาวอัมพวาโดยแท้ตั้งแต่เกิดนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมคะฝีมือแม่บุญเรือนจันทร์พับครั้งนี้นะคะที่พร่ำสอนผู้คนมากมายมีความสนใจก็มาได้เลยละค่ะแม่พร้อมที่จะนำเสนอแล้วก็สอนให้ได้รับรู้ไปเรียกว่าเป็นกระจายความสามารถเป็นความไทยๆของคนเราให้กระจายออกไปสู่
ทั่วโลกได้เลยเป็นของดีเมืองไทยอีกอย่างที่พลาดกับการชมไม่ได้เลยนะคะชื่ออะไรนะที่เดินมาเหนื่อยแล้วก็อยากจะดื่มเนี่ยม่วงชื่นชานชลาค่ะมันคืออะไรอ่ะมันคือน้ำอัญชันตะไคร้มะนาวผสมกันค่ะแล้วก็เป็นม่วงชื่นก็คือม่วงก็คือสีม่วงใช่ค่ะแล้วดื่มแล้วชื่นใจใช่ค่ะชานชลาแห่งนี้ใช่ไหมใช่ค่ะถูกต้องใช่ค่ะแล้วก็เอาของจากในสวนการเกษตรอะค่ะเข้ามาทำในเป็นเมนูสูตรน้ำนี้ด้วยค่ะชื่อนี้แปลกมากท่านได้แต่ใดมาสมเด็จพระเทพค่ะพระราชทานให้ตอนเปิดโครงการอย่างเป็นทางการนะคะด้วยอะไรทำไมท่านถึงเป็นได้เพราะว่าพระองค์ท่านชมสวนด้วยแล้วพระองค์ท่านเห็นว่าของเนี่ยมีจากในสวนแล้วก็ชุมชนปลูกได้ง่ายก็สามารถที่จะเอาของจากในชุมชนมาทำดีกว่าที่จะแบบไปเอาของจากที่อื่นนะคะเอาแล้วทำนะขั้นตอนแรกนะคะก็นำตะไคร้จากในสวนนะคะมาหั่นเป็นท่อนก่อนแล้วก็คือต้มน้ำให้เดือดค่ะแล้วก็เอาตะไคร้ใส่ลงไปพอเดือดพอมีกลิ่นหอมปุ๊บแล้วก็กองกากออกค่ะอัญชันก็เหมือนกันค่ะก็คือเป็นต้มพอได้เสร็จแล้วทุกอย่างเราก็พักไว้ให้เย็นค่ะมะนาวนี่เราก็คั้นเสร็จแล้วเราก็กองใช่แล้วก็มีน้ำเชื่อมด้วยขั้นตอนแรกก็เป็นตะไคร้ค่ะเรามีเกลือหน่อยๆป่ะใช่ด้วยเกลือด้วยค่ะเป็นขั้นตอนสุดท้ายก็เป็นสูตรของมะนาวใช่ค่ะแต่มะนาวก็อาจจะแบบเป็นช่วงค่ะเราอาจจะต้องชิมบ้างอะไรบ้างเพราะว่าบางทีก็เปรี้ยวต่างกันค่ะทุกอย่างผสมเข้ากันหมดเลยง่ายใช่ค่ะแต่ตะไคร้จะสองส่วนอัญชันกับน้ำเชื่อมเท่ากันหนึ่งส่วนก็ใส่มะนาวลงไปเลยค่ะคราวนี้ก็จะเปลี่ยนสีแล้วจะเปลี่ยนสีด้วยมะนาวเนาะใช่ค่ะเป็นสีม่วงเลยใส่เกลือค่ะพอเกลือละลายแล้วค่ะแค่นี้ครับรอให้เกลือละลายก่อนใช่ป่ะใช่ค่ะแต่ความอร่อยไม่อร่อยก็อยู่กันตรงนี้แหละเห็นไหมล่ะบุกตาสดใสด้วยใช่ไหมใช่ค่ะปิ้ง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 นี่แหละค่ะคุณชมคะสูตรพระราชทานของดีเมืองไทยพลาดไม่ได้มาที่โครงการอัมพวาชัยพัฒนาดูรักคุณผู้ชมค่ะ